คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราขอพาคุณผู้ชมเดินทางตามหลังขุนพลกิเลนพยองมาที่ Exclusive Fitness นะห้าง Behind นะครับตรงข้ามกับมอสโกไทยนะฮะหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเราในเรื่องสถานที่ในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดอะคาเดมี่ต่างๆนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขุนพลกิเลนพยองของเราแบ่งการเทรนนิ่งออกเป็น2เวลาด้วยกันนะครับช่วงเช้าเป็นในส่วนของฟิตเนสนะฮะส่วนช่วงเย็นเนี่ยจะฝึกซ้อมณสนามมาวินสเตเดียมนะครับซึ่งในการเดินทางมาเทรนที่ Exclusive Fitness เนี่ยสตาฟโค้ชทีมงานนะฮะแบ่งนักเตะขุนพลกิเลนพยองของเราออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้ที่ Exclusive Fitness ไม่สามารถรองรับลูกค้าท่านอื่นๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกัน3เวลานะฮะซึ่งสตาร์โค้ชอาจจะต้องเทรนแบบเดิมให้กับเราคุณพงศ์กิเลนพยองของเราถึง3รอบด้วยกันแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันคือหน้าที่ทุกคนเต็มใจที่จะพัฒนาทีมช่วยนักเตะกิเลนพยองของเราให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งโปรแกรมถัดไปของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นเป็นฟุตบอล FA ครับรอบ64ทีมนะฮะจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมพัฒนานิคมซิตี้แข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้สโมสรกิเลนพยองโชคดีจับฉลากได้เป็นเจ้าบ้านนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองก็สามารถตามลุ้นตามให้กำลังใจตามเชียร์กันได้นะครับณสนาม SCG Stadium ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดเดี๋ยวยังไงแล้วรอการอัปเดตจากทางสโมสรของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้เวลาที่จะทำการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้าของคุณพลกิเลนพยองนะ Exclusive Fitness ให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ได้ชมกันถ้าเกิดใครสนใจนะครับช่วงนี้ Exclusive Fitness มีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเพียบเลยนะฮะทดลองเล่นฟรีได้ด้วยนะครับใครที่ยังตัดสินใจว่าจะเล่นไม่เล่นหรือจะออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายยังไงลองมาขอทดสอบเล่นฟรีที่ Exclusive Fitness ก่อนก็ได้นะครับที่นี่นะฮะมีเทรนเนอร์คอยแนะนำแล้วคอยปรึกษานะครับใครอยากรูปร่างดีแต่ไม่กล้ากลัวในการออกกำลังกายที่นี่มีเทรนเนอร์คอยแนะนำดีไซน์ท่าทางออกกำลังกายให้ด้วยนะฮะบรรยากาศดีนะฮะอุปกรณ์เยี่ยมนะครับโลเคชั่นเหมาะสำหรับการเทรนบิลอัพร่างกายขึ้นมายังไงก็ฝาก Exclusive Fitness ให้กับแฟนคลับ SCG Muay Thai ของเราด้วยนะครับ